วัสดีครับผมนายแพทย์คมชันพรมบัลลัดนะครับก็เป็นประสาทสัตวแพทย์นะครับประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับในส่วนของความเชี่ยวชาญนะครับก็จะเชี่ยวชาญในแง่ของการรักษานะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคทางสมองแล้วก็โรคในส่วนของกระดูกสันหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกสันหลังส่วนคอหน้าอกนะครับแล้วก็ส่วนเอวนะครับผมณตอนนี้ก็คือจะประจำอยู่ที่ OPD ประสาทสัตวศาสตร์นะครับก็จะออกตรวจทุกวันอังคารนะครับเวลา 8:00 น.จนถึง 4:00 น.นะครับแล้วก็จะมี OPD นอกเวลาตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 2:00 น.ของทุกวันอังคารครับครับสำหรับในแง่ของการรักษาโดยการบริการนะครับเราก็จะมีวิธีการรักษานะครับผมคนไข้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีการให้ยานะครับผมแล้วก็การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนะครับในส่วนของการผ่าตัดนะครับก็จะมีการผ่าตัดกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคทางสมองแล้วก็กลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคทางกระดูกสันหลังและไขสันหลังครับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เราก็มีเครื่องมือนะครับที่ช่วยในการผ่าตัดที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบของกล้องแผลเล็กเพื่อช่วยให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวเร็วมีอาการปวดแผลหลังผ่าตัดเนี่ยน้อยเราสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในเดียววันนะครับแล้วก็การผ่าตัดแบบอุปกรณ์นำวิถีเพื่อช่วยให้การผ่าตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใส่เหล็กดามตรงกระดูกสันหลังเนี่ยให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับมีเครื่องมือนำวิถีที่จะช่วยการผ่าตัดในส่วนของโรคทางสมองไม่ว่าจะเป็นโรคไม่งอกสมองโรคเส้นเลือดสมองนะครับผมคุณหมอโมนะครับคมชาญพรมบัลลัดนะครับเป็นประสาทสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องเมืองคอนทุกคนครับ